ดร.เอคะต้องบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในประเทศไทยนั้นถือว่ายังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีหลากหลายหน่วยงานมากค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือกันในการคิดค้นผลงานวิจัยนวัตกรรมเช่นเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังร่วมกับกระทรวงอว.นะคะในการคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาทั้ง3โครงการค่ะอยากให้ดร.เอค่ะช่วยเล่าถึงแนวคิดนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจค่ะรวมถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้หน่อยค่ะบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยของรัฐภายใต้กระทรวงอว.วันนี้ถือว่ามีหน้าที่และบทบาทสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องการสร้างนวัตกรรมในการสู้ภัยโควิดเพราะอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีหมอที่เก่งที่สุดในโลกมีพยาบาลมีอาสาสมัครที่เสียสละที่สุดในโลกแต่หมอไทยพยาบาลไทยสู้โควิดมือเปล่าไม่ได้นะครับค่ะไม่ได้นะครับเก่งแค่ไหนเสียสละแค่ไหนไม่รอดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจุดอ่อนแอที่สุดในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะไม่ใช่เรื่องคนเก่งดีที่สุดแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและก็เครื่องมือแพทย์ตรงนี้แหละครับทางกระทรวงอว.ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังผนึกกำลังกันครับกระทรวงอว.กรุณามอบทุนวิจัยสนับสนุนให้พระจอมเกล้าราชกระบังภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19ซึ่งเราก่อตั้งมาตั้งแต่ช่วงมีนาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเราสามารถส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มากร่วม 2,000 ชิ้นแล้วนะครับในปัจจุบันมากกว่า400โรงพยาบาลทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องช่วยหายใจฉุกเฉินขนาดเล็กหรือมินิ emergency ventilator พูดง่ายๆนะครับก็คือเครื่องช่วยหายใจขนาดเล็กที่ใช้ในยามฉุกเฉินซึ่งวันนี้ต้องการมากๆนะครับดูเหมือนว่าทุกคนรอบตัวของเราเนี่ยอยู่ในภาวะฉุกเฉินไปหมดนะครับในอดีตเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องแอมบูแบ็กก็เหมือนแบบลูกมีลูกโป่งครับบีบแต่ถามเลยสิครับว่าโควิดไม่ใช่โรคปกตินะครับเพราะว่าโควิดนั้นหนึ่งก็คืออยู่ใกล้เสี่ยงมากเช่นเดียวกันครับนอกจากอยู่ใกล้แล้วเสี่ยงเนี่ยเสี่ยงสำหรับคุณหมอพยาบาลและใครจะไปบีบได้24ชั่วโมงล่ะครับนั่นหมายความว่าที่ประจอมเก้าระบังจึงต้องคิดค้นเครื่องช่วยหายใจฉุกเฉินเนี่ยที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติ24ชั่วโมงตรงนี้แหละครับภายใต้การสนับสนุนของอว.เราได้ส่งมอบนะครับภายใต้ทุนวิจัยของอว.เนี่ยไปมากกว่า100เครื่องแล้วนะครับไปโรงพยาบาลที่มีความต้องการแล้วเครื่องที่ภายใต้การสนับสนุนอว.เนี่ยสุดยอดเลยครับเพราะไม่ต้องเสียบปลั๊กครับมีแบตเตอรี่ในตัวถึง8ชั่วโมงและทำงานออโตเมติกนะครับมีระบบเซ็นเซอร์ซึ่งสามารถเซ็นเซอร์อัตราการหายใจเข้าหรือออกของผู้ป่วยแต่ละคนได้ตรงนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับทราบมาว่าใช้เป็นพลังงานลมด้วยใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการในการช่วยหายใจนั้นแน่นอนนะครับก็ต้องอาศัยอากาศภายนอกเข้ามาด้วยซึ่งจะมีระบบกรองอากาศด้วยตรงนี้แหละครับก็ทำให้กระบวนการในการที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับเป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ก็เพื่อพัฒนาให้ทันสมัยและเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปเพื่อรองรับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคต